ับนายตอนนี้พวกเราจับตัวชิคกี้พายได้แล้วครับขึ้นไปไปขึ้นไปลาก่อนชิคกี้พายชี้พายไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยทำไมคนใส่หน้ากากดิครับนายตอนนี้พวกเราจับตัวชี้พายได้แล้วครับตอนนี้เราส่งให้ผมสวยไปยังจุดสังหารครับแล้วเพื่อนมันนี่เอาไงครับนายโอเคครับนายชี้พายโดนจับไปแล้วเหรอเนี่ยก็ว่าน่ะทำไมถึงติดต่อไม่ได้ไม่ได้การละแจ็คกี้อ่ะต้องตามไปช่วยนางก่อนมันไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นรถแล้วลองงัดดูได้แล้วไปตามหาชิคกี้พายกันดีกว่าค่ะทุกคนที่นี่มันที่ไหนเนี่ยต้องไปสักที่นึงแหละทิ้งเดียวกันตรงนี้ก็ไม่มีอีกโอ๊ยว่าจะไปทางนั้นน่ะทีนี้มันไม่คุ้นที่เลยค่ะทุกคนชิคกี้พาย
ามฉันมาถ้าไม่อยากเดือดร้อนเฮ้ยนี่มันดิชิกิพายนี่มิติการละฉันน่ะไม่ไว้ใจผมสวยหรอกเพราะใหญ่ผมสวยอ่ะมันน่ะถูกโปรแกรมไว้มันเป็นหุ่นยนต์มันต้องทรยศอะไรหรอแน่ผมสวยต่อยฉันนะอย่าทำอะไรอ่ะฉันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยนี่ไอ้ตรงนี้ถ้าจะทำอะไรฉันน่ะบอกว่าอย่าหนีถ้าเธอหนีอ่ะฉันจะกดปุ่มให้ลูกเธอเดือดร้อนนี่อย่าทำอะไรลูกฉันนะอยู่จะทำอะไรฉันเนี่ยปล่อยฉันนะมาฉันทำไมเนี่ยผมสวยเธอจะทำอะไรเนี่ยฉันน่ะจะกำจัดเธอหมายความว่าไงอ่ะฉันล้อเล่นนะก็เธอดื้อไงเธอห้ามดื้อกับฉันสิฉันไม่ชอบคนดื้อนะอุ้ยถ้าเนี่ยกับฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันดื้อตรงไหนเธอเดินไปมาสวยเธอแต่งฉันมาทำอะไรอ่ะแล้วจะกี้อ่ะจะกี้อยู่ไหนผมสวยนี่ฉันบอกให้ปล่อยฉันนะไม่ปล่อยไม่ต้องพูดมากด้วยเดินไปอย่านะผมสวยปล่อยฉันปล่อยฉันนี่ผมสวยเธอเอาฉันมาที่นี่ทำไมอ่ะเธอปล่อยฉันก่อนได้ไหมปล่อยเธอก็หนีสิเธอรู้ใช่ไหมว่าถ้าเธอหนีอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนี่แต่ว่าเธอปล่อยฉันแป๊บนึงได้ไหมไม่ต้องพูดมากเดินไปเถอะนะผมสวยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกฉันหน้านะขึ้นไปขึ้นไปในรถไฟเลยเหรอใช่ไปขึ้นไปเดินไปแต่ผมสวยมันไม่มีผู้โดยสารเลยนะก็เนี่ยมันเป็นรถไฟสายด่วนเที่ยวพิเศษสำหรับเธอไงล่ะฉันเคยได้ยินแต่รถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะเธอจะทำอะไรฉันน่ะนี่ก็อาจจะเป็นขบวนสุดท้ายของเธอเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าทำไมอ่ะผมสวยเดินไปทางไหนอย่าพูดมากผมสวยเธอจะพาฉันไปที่ไหนอ่ะลาก่อนชิคกี้พายไม่มีใครได้ยินจิกกี้พายเลย